การชิงทรัพย์กับกลุ่มนักเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดบ่อยครั้งขึ้นเกิดถี่ขึ้นนะครับล่าสุดเกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นม .5 ที่ย่านงามวงวานล่าสุดผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนเข้ามอบตัวแล้วครับและเขาก็บอกด้วยว่าระหว่างที่ก่อเหตุนั้นอยู่ในอาการมึนเมาหลังจากไปดื่มน้ำต้มกระท่อมผสมกับสารกล่อมประสาทนะครับแล้วก็ยอมรับด้วยว่าในช่วงที่มึนเมานั้นก่อเหตุถึง3ครั้งนำมาสู่คำถามครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเยาวชนของเราเล่าเรื่องนี้โดยคุณเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงครับถ้าย้อนไปดูในวันเดียวกันคดีนี้เยาวชนผู้ก่อเหตุทำความผิดถึง3ครั้งนี่คือหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดประมาณช่วงเช้าเกิดขึ้นที่ปากซอยงามวงวาน43แยก 2-14 วงจรปิดเห็นเยาวชนทั้ง2คนสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำใส่หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าไม่นานนักเยาวชนคนในภาพเดินไปล็อกคอนักเรียนมัธยมผู้เสียหายแม้ในภาพไม่เห็นการใช้อาวุธแต่เยาวชนที่ก่อเหตุยอมรับว่าใช้มีดจี้บังคับของเงิน100บาทก่อนขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันห่างจากจุดเกิดเหตุครั้งแรกไม่ไกลบริเวณโรงเรียนประชานิเวศ1เยาวชนที่ก่อเหตุเดินเข้าไปพูดคุยข่มขู่เงินจากเด็กนักเรียน3คนแต่คำให้การของผู้เสียหายบอกว่าไม่มีเงินเยาวชนที่ก่อเหตุจึงยื่นข้อเสนอให้โอนเงินผ่านอีแบงกิ้งได้ผู้เสียหายจึงโอนเงินไปคนละ20บาทคดีที่3ตำรวจเปิดเผยว่าเยาวชนที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุที่ปากซอยประชานิเวศ3แยก8ใกล้กับอีกหนึ่งโรงเรียนบริเวณนี้พบกับนักเรียนที่รู้จักใกล้บ้านจึงไปข่มขู่ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีเป็นเงิน20บาทเช่นกันแต่นักเรียนคนนี้ไม่ได้โอนเงินไปให้ตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในวันเดียวกันผู้เสียหายได้พากลุ่มเพื่อนไปทะเลาะวิวาทกับผู้ต้องหาที่บ้านพักเนื่องจากไม่พอใจกับการก่อเหตุรู้สึกไม่ปลอดภัยกับเด็กแล้วค่ะเพราะว่าเด็กเยอะแต่ทางนี้มีเห็นมีกล้องวงจรปิดติดค่อนข้างเยอะเนี่ยก็นั่นเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเพราะตอนที่เขาจี้เขาไม่ได้เปิดเผยใบหน้าเนี่ยเขาก็สวมหมวกกันน็อกทั้งสองคนเลยแล้วตำรวจมาบ่อยไหมเนี่ยก็เห็นทุกเช้าแล้วค่ะมาทุกเช้าก็ขี่รถมาทุกเช้าหนูก็เห็นทุกเช้าเพราะหนูขายตรงนี้ทุกวันคนร้ายเป็นคนละแม่ไหมนะไม่น่าจะใช่หลังจากเข้ามอบตัวตำรวจสืบสวนสน.ทุ่งสองห้องควบคุมตัวเยาวชนอายุ15ปีไปค้นหาเสื้อผ้าและมีดคัตเตอร์ที่ใช้ในวันก่อเหตุขณะที่ผู้ก่อเหตุอีกคนหนึ่งเป็นเยาวชนอายุ17ปีพ่อของผู้ต้องหาได้พามามอบตัวกับตำรวจเช่นกันด้านพ่อของผู้เสียหายบอกว่าขณะนี้ลูกยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ได้รับการติดต่อจากครูประจำชั้นว่าโรงเรียนประกาศเตือนภัยกับนักเรียนแล้วก็อยากจะบอกกับทางโรงเรียนนะครับว่าในเรื่องแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องที่มันเสี่ยงกับชีวิตหรือเรื่องที่เกิดกับเด็กครับเราควรจะใส่ใจในทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยเฉพาะการที่มีการจี้ปล้นกันหน้าโรงเรียนแบบนี้นะครับโรงเรียนควรจะต้องรีบ1คือดูแลจิตใจเด็กก่อนดูแลขวัญจิตกำลังใจเด็กก่อนนะครับ2ก็ต้องเข้าสู่มาตรการของทางด้านกฎหมายแล้วก็น่าจะต้องเรียกประชุมเพื่อทำการระวังป้องกันเตือนภัยหรืออะไรก็ตามที่ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้อีกครับแสดงว่าหลังเกิดเหตุตรงนั้นก็ยังเงียบใช่มั้ยครับจนถึงช่วงบ่ายครับจากนั้นเงียบมาจนถึงช่วงบ่ายก็มีการเอาเด็กเข้ามาแจ้งความกันเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาอ้างว่าที่ก่อเหตุไปเพราะความคึกขนองหลังจากดื่มน้ำต้มใบกระท่อมผสมสารกล่อมประสาทเท่าที่สอบถามเนี่ยเหมือนกับทั้งผู้ก่อเหตุทั้งคู่เนี่ยมีอาการมึนเมาครับแล้วก็เห็นเยาวชนนั่งอยู่คนเดียวก็เข้าไปขอตังค์ไปถ่ายตังค์อย่างเงี้ยครับมีการเตรียมเป็นแก๊งหนึ่งกวนไหมครับว่ามีตั้งกวนเสร็จแล้วเมาแล้วจะออกไปตามล่าเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบว่ามีคนอื่นอีกไหมนอกจากที่เขาให้การแล้วทำไมเขาเลือกพื้นที่นี้เขาเป็นคนในพื้นที่หรือไงบ้านอยู่พื้นที่ใกล้เคียงครับอยู่เขตนนทบุรีก็จะเป็นเขตติดต่อระหว่างประชาชื่นทุ่งสองห้องครับส่วนนักเรียนที่ถูกจี้ชิงทรัพย์ตำรวจได้เชิญมาชี้ตัวผู้ต้องหาและให้การเพิ่มเติมส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนตำรวจได้สอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและกรมคุมประพฤติก่อนที่จะควบคุมตัวไปส่งฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงไทย PBS รายงาน